สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับนะ นี่นะครับก็จะมาบอกกล่าวกันนะครับว่าพระท่านดีน่าใช้เพราะอะไรนะครับนะดูนะครับก็พระสมเด็จหลวงปู่นาคนะครับเราสร้างไว้หลายพิมพ์นะครับก็เนื้อหาท่านอย่างเงี้ยโซนเนี้ยนะครับดูง่ายเห็นไหมครับจอขาวๆอย่างเงี้ยมีไข่อย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็จะออกหนาๆนะนะครับจะออกหนาๆนะครับเนาะเพราะพระท่านบางองค์นะครับจะมีสอดสร้างหนาๆไว้เพื่อสอดตะกรุดนะครับเนาะนะครับก็บางองค์จะมีสอดตะกรุดแล้วก็บางองค์ก็ไม่มีสอดตะกรุดนะครับเนี่ยนะครับองค์นี้คือไม่มีสอดนะครับเนาะนี่นะครับแต่เนื้อหาท่านจะออกโซนเนี้ยนะครับเนี่ยไม่มีนะครับคือสำหรับผมนะครับหลวงปู่นาคเนี่ยนะครับเนื้อหาโซนเนี้ยดูง่ายนะครับแต่องค์เนี้ยนะครับถึงไม่มีสอดตะกรุดนะครับเนาะแต่มีดีที่นี่ครับพี่นะมีการจุดเจิมนะครับเนาะเห็นไหมครับนะมีการจุดเจิมต่างหากนะเห็นไหมครับมีการเจิมมานะครับผมนี่ดูเนื้อหาดีๆนะครับนะหลวงปู่นาควัดระฆังจะออกโซนนี้แหละนะครับนะครับพระปี2495นะครับหลวงปู่นาคสร้างพระเยอะนะครับเนาะนะครับสร้างพระเยอะนะครับเอ๊ะนะครับเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเนาะ2485ท่านสร้างพระเยอะนะครับเนาะแล้วมันก็ประจวบเหมาะนะครับพี่นะครับ24เอ๊ะไม่ใช่2485 2495นะครับเนาะ2495น่ะหลวงปู่นาควัดระฆังสร้างพระเยอะนะครับเนาะมันประจวบเหมาะกันพอดีนะครับเนาะ2495นะครับเนาะหลวงปู่ทิมวัดช้างห้าจังหวัดปัตตานีนะครับเนาะเดินทางมากรุงเทพที่วัดระฆังนะครับเพื่อที่จะมาเช่าพระหลวงปู่นาคนะครับเนาะไปจำหน่ายที่วัดช้างไห้นะครับเพื่อบูรณะวัดนะครับเนาะมันมีเหตุและผลตลอดไม่มีนะสังเกตดีๆนะครับเนาะนะครับนะนี่นะครับ นี่นะแล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพระท่านดีน่าใช้เพราะอะไรนะครับขนาดหลวงปู่ทีมวัดช้างไห้ปัตตานียังต้องเดินทางมาเช่าพระท่านอะนะครับในปี2495นะครับแล้วพอมาแล้วก็เหมือนท่านเอาปัจจัยมาน้อยนะครับก็เลยท่านก็เลยไปสร้างหลวงปู่ทวดเองนะครับเนาะ2497ในตำนานนะครับมันก็เป็นเรื่องราวต่างๆนั่นแหละนะครับที่เรารู้กันนะครับนะดูนะครับเนาะนี่นะครับเนาะ นะครับเนื้อหาอย่างนี้หนาอย่างนี้นะครับนะครับโซนเนี้ยนะครับเนาะ2495นะครับเนาะแท้ดูง่ายวินะดูนะครับเนาะนี่นะครับสร้างไว้หลายพิมพ์ครับนะครับเนาะนี่นะ นะครับก็ก่อนจะมาลงกล้องส่องกันนะครับก็เมื่อวานนะครับเนาะก็เมื่อวานมีคนเม้นมานะครับเนาะเม้นมาเรื่องที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับเนาะมันก็ผมจะมาอัปเดตข้อมูลแล้วกันนะครับนะมันจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นไม่มีห่วงนะครับเนาะที่ผมทำคลิปไปด้วยความสงสัยส่วนตัวนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับเนาะเนี่ยจะเป็นพระจะเป็นคลิปประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงที่ไม่มีหูนะครับไม่มีห่วงนะครับเนาะเห็นไหมครับผมก็ลงไว้นะครับเนาะก็มีลงไว้สัก 2-3 คลิปละมั้งนี่นะครับเนาะนะครับก็ด้วยความสงสัยส่วนตัวนะครับเนาะเห็นไหมครับก็คือบอกเล่าข้อมูลแต่ผมไม่ได้ชี้นำว่าแท้หรือเก๊นะครับแค่ผมสงสัยบางอย่างนั่นเองนะครับเนาะนะครับทำไมนะครับทำไมผมถึงสงสัยแล้วครับนะครับเพราะพระรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับคนเล่นพระเป็นนะครับธรรมชาติเหรียญธรรมชาติการสร้างธรรมชาติต่างๆนะครับเนาะคือพระปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าครับนะครับคือคนเล่นพระเขาก็รู้ครับนะครับว่าเป็นพระที่วิธีการสร้างนะครับในยุคหลวงพ่อแดงยังอยู่นั่นเองนะเป็นวินับเนาะมันเป็นพระในยุคที่หลวงพ่อแดงยังอยู่ครับนะครับก็คือทันยุคนั่นแหละนะครับเนาะนะครับมันก็เลยสงสัยว่าเอ้าแต่นะครับที่ว่าเขาว่าเก๊ในตำนานก็คือพิมพ์นี้มันไม่มีข้อมูลเท่านั้นเองนะครับมันไม่มีข้อมูลนะครับมันคือมันไม่มีข้อมูลนั่นเองนะครับเนาะแล้วตอนนี้ครับทำไมผมถึงมาทำคลิปด้วยความสงสัยนะครับเนาะเหมือนผมไปถามในกลุ่มสายตรงนะครับเนาะนะครับและกลุ่มสายตรงเขาก็ยอมรับนะครับนะเพราะพระมันหนีไม่ออกครับนะครับพระภาคปีหนึ่งกว่าคือทันยุคหลวงพ่อแดงนั่นแหละนะครับและคำตอบที่เขามีให้ผมก็คือยังไงรู้ไหมครับที่ผมถึงมาทำคลิปนะครับนะเขาตอบว่านะครับ
ขาตอบว่าเหรียญนี้นะครับเนาะทำเก๊ตั้งแต่ยุคพ่อแดงยังอยู่ครับนะครับแต่ทำเก๊แล้วขายเลยครับนะครับทำเก๊แล้วขายเลยคือไม่ให้หลวงพ่อแดงเสกครับนะครับเนี่ยคือคำตอบที่เขาตอบมาให้ผมนะครับว่าสร้างทำเก๊จริงแต่ตั้งแต่ในยุคหลวงพ่อแดงยังอยู่นะครับแต่ไม่ได้เสกครับทำเก๊แล้วขายเลยนะครับเพราะหลวงพ่อแดงดังมากอันนี้คือคำตอบที่เขามีให้ผมนะครับนะครับ นะครับแล้วตอนนี้ครับนะครับพูดแล้วมันก็ต้องมีเหตุและผลถูกไหมครับพูดตรงๆนะครับเนาะหลักเอา10ปีก่อนแล้วกันนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่น8รุ่น6รุ่นแจกพระปารุ่นนั่นหลังผดเม็ดมะย้อยมาอะไรนั่นน่ะยังเล่นกันหลักร้อยอยู่เลยครับอ้าวแล้วทำมาขายในยุคนั้นจะขายได้กี่ตังค์อ่ะครับถูกไหมครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนะผมอ่ะรุ่นแม่ทับนะที่ต่อโค้ดแดงนะครับเนาะสัก10ปีก่อนนะครับนะผมเอามา 1,000 เว้ยพี่เชื่อไหมนะครับผมจะขายแค่ 1,100 เนี่ยผมขายเกือบปีครับมันไม่ได้ขายง่ายครับนะครับสภาพล่าแชมป์ด้วยนะครับสภาพแบบประกวดอะนะครับนะกำไร100เดียวยังขายเกือบปีครับผมเออแล้วคุณว่าดังอะไรก็ขายได้ในยุคนั้นมันดูย้อนแย้งครับผมนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมนะครับ นะครับสิ่งนึงที่คุณยอมรับมาอย่างนึงก็คือนะครับพระนี้พระเป็นพระแท้ที่คือธรรมชาติการสร้างแท้ที่ทันยุคหลวงพ่อแดงยังอยู่นะครับนะมันมีอีกอย่างนึงที่มันเป็นจุดสังเกตนะครับก็คือนะอันนั้นคืออันนี้คือเกริ่นก่อนนะที่มาที่ผมมาทำคลิปนะครับเนาะสำหรับเหรียญเนี้ยนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับพระนะครับการปั๊มการขึ้นรูปเนี่ยนะครับการขึ้นรูปการขึ้นแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยนะพี่นะถ้าคนเคยสั่งงานนะครับนะถ้าคุณจะจ้างเขาเนี่ยนะครับคุณต้องมีปริมาณครับนะครับต้องมีการปริมาณการสั่งครับนะครับจะ 5,000 เหรียญ 10,000 เหรียญคุณต้องมีปริมาณครับนะครับผมเคยเป็นเซลครับผมเคยสั่งงานนะครับเวลาสกรีนเวลาปักนะครับคุณอยากได้แบบใหม่คุณต้องมีวอลุ่มในการสั่งงานครับนะครับมันไม่เหมือนพระเก้ครับนะครับถอดมา5เหรียญ10เหรียญทำได้เลยพระเก้ก็คือเอาของแท้มาปั๊มไอ้มาถอดมาแกะนะครับแกะซ่องซ้อหน่อยให้คม5เหรียญ10เหรียญได้ครับนะครับแต่คุณมาเนี่ยนะครับคุณมาจ้างแกะบล็อกแกะพิมพ์ใหม่นะครับเนาะคุณต้องมีปริมาณการสั่ง 5,000 ถึง 10,000 เหรียญนะครับพูดง่ายๆครับมันก็คือเงินมันต้องคนมีเงินนะครับที่ทำนะพี่นะครับและคุณในยุคนั้นนะครับในยุคที่ทองมันหลักร้อยอ่ะนะมันหลักร้อยพันต้นนะครับคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับในการทำปั๊กเก๊แกะบล็อกใหม่ที่มีวอลุ่มในการสั่ง 5,000 ถึง 10,000 เหรียญนะครับผมนะเอาง่ายๆครับนะครับคิดง่ายๆของคนทำปาเก้นะครับเนาะนะครับคนแกะบล็อกรุ่น1ก็ยังอยู่โรงปั๊มก็ยังอยู่นะครับถ้าคุณจะทำเก้คุณก็ให้เขาแกะบล็อกรุ่น1มาดิครับถอดรุ่น1เลยเพราะลายเซ็นครับพี่นะมันไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายกันหมูถูกไหมครับคนแกะบล็อกรุ่น1เขายังอยู่ครับนะครับโรงปั๊มก็ยังอยู่จะทำเก๊ก็เก๊แม่งรุ่นหนึ่งทำแกะบล็อกรุ่นหนึ่งให้เขาทำใหม่เลยไม่ดีกว่าเลยครับถ้าจะทำเก๊ถ้ามันมีราคาขนาดนั้นถูกไหมครับเออนะครับเอาแบบรุ่นหนึ่งไปนะครับเพราะช่างเขาก็ยังอยู่ช่างที่แกะรุ่นหนึ่งเขาก็มีเซาะตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ค่อยๆทำไปมันเหมือนแน่นอนเพราะช่างคนเดิมเขายังอยู่นะครับเหมือนเราเซ็นลายเซ็นนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็ไม่เหมือนถูกไหมครับแต่ถ้าเราตั้งใจยังน้อยมันก็ต้องเหมือนเพราะคนเซ็นมันคนเดิมนะครับนะอันนี้คือบอกกล่าวกันนะครับว่ามันย้อนแย้งมันก็คือมันมีความแปลกนะครับผมก็เลยมาทำคลิปว่ามันเก๋จริงไหมมันแท้จริงไหมนะครับเนาะแล้วก็นะครับบทสรุปก็คือนะครับอันนี้มาอัปเดตกันนะครับสำหรับคนที่ชอบหาความรู้ใส่ตัวนะครับก็คือนะครับเนาะมันก็มีอาจารย์โอ๊ตนะครับผมบอกตลอดนะครับผมชอบดูอาจารย์หลายๆท่านดูทุกท่านนั่นแหละนะครับพี่ๆนะครับมันคือเขาก็ทุกวันเนี้ยนะครับมันเป็นแป๊บนึงนะครับคือทุกวันนี้มันเป็นโลกโซเชียลผมพูดถูกไหมครับมันเป็นโลกของการหาข้อมูลนะครับเนาะอาจารย์โอ๊ตเขาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ลงรูปความสงสัยเหรียญรุ่นนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี FC เขาให้ข้อมูลมาไหมครับมันเป็นของหนังสือพุทธประทีปครับนะครับเมื่อปี08นะครับการจัดสร้างเหรียญรุ่นเนี้ยเหรียญรุ่นไม่มีห่วงเนี่ยนะครับเขาเอามาเผยแพร่นะครับเนาะมันเป็นอัปเดตข้อมูลนะครับก็เช่นเคยผมมาได้ชี้นำแนวทางว่าจะท้องเก๋หรือแท้นะครับผมแค่บอกกล่าวกันนะครับว่ามันเป็นข้อมูลมาอย่างเงี้ยสายหนึ่งนะครับเนาะ
สำหรับคนที่ชอบหาความรู้นะครับนะคนที่ไม่ชอบหาก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้เราบอกกล่าวกันนะครับนะผมพูดตามคลิปนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับเนาะนะครับเราให้ข้อมูลกันเราบอกกล่าวกันนะครับมานะครับเนาะก็ต้องขออนุญาตอาจารย์โอ๊ตด้วยนะครับเพจพระเครื่องสันขวานด้วยนะครับนะที่เป็นข้อมูลมาแชร์กันนะครับเนาะนี่นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอันนี้ปี08นะเดี๋ยวนะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เลื่อนก่อนนะครับจะได้จะนะครับแล้วก็นี่นะพี่นะดูด้วยกันนะในหนังสือเห็นนะพุทธประทีปนะปี08นะครับนะอันนี้คือรายชื่อเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกนะครับเนาะใช่ไหมก็ดูนะครับนะอันนี้ปี08นะดูด้วยกันนะครับเนาะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับต้องขออนุญาตอาจารย์โอ๊ตด้วยนะเพื่อการศึกษานะครับเนี่ยปี08นะนะครับทุกวันนี้มั้ยครับมันโลกโซเชียลโลกของการหาข้อมูลนะครับเนาะในเนี้ยเขาเขียนไว้นะครับน่าจะพ.ศ.08มั้งแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับมันจะมีเหรียญรุ่นไม่มีห่วงนะครับเนาะก็คืออยู่ในวิธีการจัดสร้างด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมันจะนานในดูพาหลวงปู่นาคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูอ๋อนี่เจอแล้วจะแล้วนี่นะครับเนาะสะกดก่อนเห็นมั้ยครับนะครับสำนักพุทธประทีปนะครับเนาะเห็นไหมครับได้จัดสร้างพระเครื่องต่างๆเห็นไหมครับดูนะนี่ดูเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับก็คือพี่เขาที่เขาเม้นเขาก็ว่าพระก็น่าจะแท้แหละนะครับผมก็เลยนะครับเนาะเอาข้อมูลมาแชร์กันอีกอย่างนึงเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่นะเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นไม่มีห่วงนะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะพี่นะครับเนาะก็คือเป็นข้อมูลอีกอย่างนึงนั่นเองนะครับเนาะในสิ่งที่ผมสงสัยนะครับเนาะนะครับก็คือผมสงสัยแล้วเขาให้คำตอบผมมามันไม่เคลียร์นะมันไม่เก็ตมันไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ในเงื่อนไขต่างๆนะครับมันก็เลยสงสัยแล้วมันก็มีข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับเนาะในยุคโซเชียลนั่นเองนะมันมีนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็มาเรื่องของเรานะครับเรา12นาทีแล้วนะครับก็เป็นพระสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับเนาะก็จะมาบอกกล่าวกันนะครับว่าพระท่านดีน่าใช้เพราะอะไรนะครับพูดตรงๆนะครับเนาะพระเครื่องของหลวงปู่นาคเนี่ยนะครับผมว่าในยุคนี้นะครับเนาะการเผยแผ่การเล่นหาผมว่าโอ้โหผมว่าไอ้นี่ท่านเกินไปนะครับคือท่านเก่งมากแล้วแบบว่าสู้พระใหม่ไม่ได้นะครับเนาะนะครับผมก็มาบอกกล่าวกันนะครับว่าพระท่านดีน่าใช้เพราะอะไรนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับเนาะท่านนะพระท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับเนาะวัดระฆังตั้งแต่ปี2468นะครับเนาะ2468ครับนะครับในยุคที่เกจิพระสังฆราชแพรอะไรยังอยู่อะครับนะครับเกจิเก่งๆยังอยู่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังครับนะครับนะครับเนาะแล้วก็ท่านสร้างพระเนี่ยนะครับท่านมีมวลสารของสมเด็จพุทธจารย์โตที่อยู่ในวัดระฆังมาแจมสร้างนะเอามาเป็นหัวเชื้อสร้างนะครับเนาะพระท่านนะครับเนาะเนี่ยความน่าใช้ของท่านนะครับแล้วก็ความเก่งของท่านนะครับท่านเสกพระมานะครับตั้งแต่ยุคเก่าๆนะครับเนาะรวมถึงวิธีอินโดจีนด้วยนะชินราชอินโดจีนท่านก็เข้าร่วมเสกนะครับเนาะเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังตั้งแต่ปี2468นะครับท่านมรณภาพปี2514นะครับเนาะนะครับยุคเก่าๆนะครับท่านได้รับเชิญตลอดด้วยความเก่งท่านนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเนาะนะครับ คือนะครับหลวงปู่ทิมวัดช้างไห้ปัตตานีนะครับเนาะในยุคที่ไม่มีโซเชียลครับในปี2495นะครับยังดั้นด้นมาจากปัตตานีมาเช่าพระท่านเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายที่วัดช้างไห้ปัตตานีเพื่อหาทุนมาบูรณะวัดนะครับแต่ปัจจัยท่านไม่พอท่านก็เลยกลับไปสร้างหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ในปี2497นะครับท่านมา2495ก็เนื่องจากนะครับปี2495หลวงปู่นาคสร้างพระเยอะมากนะครับเนาะนี่ครับความเก่งกาจของท่านนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะลุงผมนะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเนาะเล่าให้ฟังนะครับเนาะลุงผมที่เป็นอาจารย์สอนดูพระนั่นแหละนะครับนะครับก็นะครับผมก็จะไปแบ่งตอนนั้นก็ไปแบ่งพระเขามาจำหน่ายเยอะพอสมควรนะครับเนาะก็คืออะไรเขาก็แบ่งหมดนั่นแหละนะครับแต่หลวงปู่นาคเนี่ยเขาไม่แบ่งนะครับเนาะผมก็งงนะครับเนาะ
ในยุคก่อนในยุคนั้นนะครับพระหลวงปู่นาคนะครับที่ไม่มีตะกรุดเล่นกันหลักร้อยพูดกันตรงๆเลยนะพูดกันตรงๆนะครับหลักร้อยแต่ลุงผมห่วงผมก็งงอะไรจะห่วงนักหนาพระหลักร้อยอะไรคือประมาณนี้นะครับก็คือผมก็พานิดเหมือนกันนั่นแหละนะครับสมัยนู้นนะครับเนาะเอ๊ะทำไมหลักร้อยทำไมห่วงจังนะครับเนาะนะครับพระอื่นเขาแบ่งหมดเลยนะหลวงปู่หลิวผมได้มาบ่อยนะครับเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบ่งหมดเลยครับแต่หลวงปู่นาควัดละคังเขาห่วงมากก็เลยคุยกับลุงเขานะครับ ว่าลุงทำไมถึงห่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขามีประสบการณ์นะครับเนาะวัยรุ่นนะครับเขาก็เป็นคนเกย์คนหนึ่งนะครับลุงเขาอยู่ที่ลพบุรีนะครับเนาะเป็นคนเกย์คนหนึ่งนะครับเนาะก็มีการแบบยังไงดีนะครับไปหาสาวหาเสิร์ฟว่าอะไรอย่างนี้ก็มีเรื่องตีลานฟันแทงอะไรอย่างนี้นะครับไปรุ่นต่างทงต่างถิ่นโดนยิงโดนยิงนะครับเนาะก็นะครับวันนั้นก็โดนไล่ยิงนะครับเนาะก็คือเต็มหลังเลยนะครับเนาะตกท้องร่องเลยนะครับจุกกิ่งคุดุกคุดุกตกท้องร่องนะครับโดนปืนยิงนะครับด้านหลังนะครับเนาะก็นะครับล่วงไปจุกนะครับก็สาวๆดูไม่มีเลือดก็เลยฝืนวิ่งมาต่อนะครับก็หลุดพ้นนะครับกลับไปบ้านนะเสื้อขาดหมดเลยนะข้างหลังนะครับเสื้อขาดหมดเลยแต่กระสุนไม่เข้านะครับนี่แหละครับที่ทำให้ลุงเขาแบบศรัทธาหลวงปู่นาควัดระฆังมากๆนะครับเนาะนะครับเนี่ยบอกกล่าวกันนะครับนะว่านะพระท่านดีน่าใช้เพราะอะไรนะครับเนาะพระดีพระขังไม่ใช่ว่าต้องแพงไม่มีนะนะนะครับเราศึกษาประวัติท่านเราศรัทธาท่านเราใช้ได้นะครับเนาะนะครับความศรัทธานี่แหละนะครับมันคืออำนาจบารมีอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้พระเครื่องนั้นขังนะครับนะอันนี้บอกกล่าวกันนะครับมานะครับมาหลุดกล้องกันนะครับผมเป็นนะครับนพสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับนี่นะนี่นะนี่นะครับพระสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับก็เนื้อหานะครับเนี่ยนะครับ2495โซนนี้นะครับเราจะดูง่ายนะครับผมนะขาวขาวอย่างเงี้ยไข่ไข่อย่างเงี้ยนะครับองค์นี้มีเจิมเสกมาด้วยไหมครับนะเนี่ยลอยเจิมเสกนะครับเนาะนะครับเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยผ่าท่านจะหนาหนาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะฝังตะกุดนะครับเนาะนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ท่านอย่างนึงนะครับเนาะนี่แต่องค์นี้ไม่ได้ฝังตะกุดนะครับเนาะนี่นะครับเนาะความเก่าของปี2495นะครับมันดูไม่ยากนะมีนะนี่นะครับผมเห็นไหมครับนะครับเนาะผงขาวนะครับเก่าก็ออกจะเหลืองแก่อย่างนี้นะครับเป็นธรรมดานะครับเนาะนะครับเป็นธรรมดาของปูนของผงนะครับเนาะก็เหมือนปูนซีเมนต์บ้านเก่าไหมครับขาวนะครับเนาะมันก็นานๆไปมันก็จะเป็นเหลืองๆนะครับเนาะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของสีขาวนะครับเห็นไหมครับมีมวล3ด้วยนะนะครับเข้มขลังมากนะครับผมนี่นะครับนี่นะพอดีนะครับเก่าดีครับนะถึงยุคสบายๆนะครับเนาะนะครับใครถนัดเนื้อผงนะครับเนาะองค์นี้ก็ง่ายๆสั้นๆครับนะครับแท้ดูง่ายนะครับผมนี่นะนะครับพระนะครับเนาะเอาง่ายๆสั้นๆนะครับอีกทีนะครับเนาะพระท่านดีน่าใช้นะครับหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับเนาะใช้ได้สนิทใจนะครับเนาะผมบอกผมกล่าวเนี่ยนะครับผมเผยแผ่บารมีท่านนะครับไม่จำเป็นต้องมาเช่ากับผมนะครับเนาะเช่าพระแท้ที่ไหนก็ได้ครับนะครับแต่ขอเป็นหลวงปู่นาคนะครับเนาะท่านเก่งเกินค่านิยมในยุคนี้นะครับพูดบอกกันได้แค่นี้แหละนะครับเนาะแต่มันก็ดีครับนะครับสำหรับคนที่ใช้พุทธคุณจริงๆนะครับมันก็จะทำให้ได้พระดีพระแท้ที่ไม่แพงนะนะครับเนาะมันก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะแค่นั้นเองนะมันมีนะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเคยนะครับนะที่แวะรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าพอจะได้ความรู้ได้แนวทางในการเล่นพระสะสมพระนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ